ได้มาพร้อมพี่กันเลยเป็นไงครับโอ้ไม่ได้มาพร้อมกันหนูมาแหมค่ะก็หนูจริงหนูรถติดหนูมาถึงหนูก็รีบมางานเลยไม่ได้มาพี่เขาค่ะรู้ว่าเขามาค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามากี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือรู้ว่าเขามาเตรียมตัวก่อนแต่ว่าหนูคือแต่งตัวแล้วก็มางานเลยเพราะว่าวันนี้มาในนามของตัวแทนของกัตนาเดี๋ยวจะได้เจอเป็นสัมภาษณ์ด้วยกันอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวหรอกค่ะแต่ว่าก็คือวันนี้หนูก็มาเป็นตัวแทนของกัตนาแล้วก็ให้เกียรติทางนี้เขาจะรู้ว่าหลายงานเนี่ยเราออกงานคู่กันแต่ว่าทำไมไม่ยอมให้สัมภาษณ์ด้วยกันเลยอ่ะก็มันหนูว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าแล้วแต่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างงานนี้ก็คือเหมือนเรามากับใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือให้เกียรติผู้ใหญ่อ่ะค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เขาสัมภาษณ์ด้วยป่ะไม่มีค่ะหนูไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ค่ะที่เจอมาสัมภาษณ์วันนี้ยังมีอยู่มั้ยคะกับก็ยังเรื่อยๆค่ะปกติแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงไหนที่ต่างคนต่างยุ่งเนี่ยก็อาจจะแบบคุยกันน้อยลงนิดนึงแต่ว่าช่วงไหนที่มีเวลาว่างก็คุยกันนะคะช่วงมียุ่งมีต่างคนก็คุยกันก็ต่างคนต่างยุ่งกันทั้งคู่ค่ะตัวเขาก็เหมือนกับเริ่มเข้าโรงละครแล้วก็ตอนนี้หนูก็แบบเร่งถ่ายละครอยู่เพราะว่าเร่งให้จะปิดกล้องแล้วค่ะก็เลยบอกว่ายุ่งนิดนึงก็ยังคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบว่ามีน้อยลงบ้างถ้าไม่หนูไม่เห็นเจอเลยขอขอบคุณค่ะแต่หนูยังไม่เจอเลยยังอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเจอเลยเวลาเรียนจบแล้วหลายคนก็หวังว่าจะได้เพราะแฟนจากเรางั้นก็รอฝั่งหนูละกันค่ะอะไรคะถ้าเกิดว่าฝั่งหนูเขาพูดก่อนเราก็โอเคก็หนูว่าเรื่องอย่างนี้คือมันก็แบบเอาทั้งสองฝ่ายละกันเนาะค่อยเป็นค่อยไปค่ะมีตกลงกันไหมคะว่าเราอยู่ในสถานะอะไรยังไงเรียกแฟนไหมก็จริงๆไม่ได้ตกลงนะคะก็คือคุยกันไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าเอ้ยเราจะเป็นอย่างนี้กันตอนไหนอะไรเงี้ยแบบการจะเป็นผู้ชายยุคไหนยุคหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะอะไรได้ยินเสียงนะก็เป็นเพื่อนสนิทค่ะมีแพลนจะไปไหนกันบ้างไหมคะไปเที่ยวตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้พักเลยค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกยิ่งตัวเขานี่ก็คงไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยตอนเนี้ยเห็นกันบอกว่าเราผอมลงก็มีเป็นห่วงเลยก็ห่วงแหละค่ะก็บอกตลอดว่าให้กินเยอะๆแต่คือหนูก็ทานเยอะนะทานเยอะกว่าเดิมด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทํางานหนักแล้วก็บางทีแบบไปอยู่ต่างจังหวัดตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบของกินไม่ถูกปากอะไรเงี้ย